หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นผลงานเขาเรียกว่าเพลงคลายเครียดเออบ่ต้องคิดหยังหลายก็แม่นแล้วกูฟังแล้วกูเฮงเครียดตึงเอาจะสิจะซ่าเรียกพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องนําไว้ไว้นี่เออหลักการนอกจากเพลงพี่งาขามแล้วก็ยังมีแสดงละครโอ้นายหอยทมิ้นครับรับบทเป็นผู้ใดล่ะบักมือบักมือเอออยู่ข้างผู้ร้ายหรือข้างพระเอกโอ้ยพระเอกนั่นล่ะเนาะข้างพระเอกมึงเจ้าก็เล่นตัวเจ้าเล่นเป็นโอ้ยได้สอนก็เล่นคือกันเป็นหยังยายเล่นเป็นข้วยล่ะข้วยเป็นข้อออกฉากเดียวฉาก2ประหารแซ่บครับเอาข้อสิบปีไปสนิทซะก่อนแม่นจะมีความเปลี่ยนกันไปดิสับเปลี่ยน